NQ ส่งตรงความสวยถึงไทยเอมี่อมรวรรณพร้อมเผยเคล็ดไม่รับดูแลผิวพรรณงานนี้เรียกได้ว่าส่งตรงความสวยจากเกาะไต้หวันถึงเมืองไทยค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและผิวกายภายใต้แบรนด์ JNQ Jo Mae Queen ค่ะนำโดยคุณหุยหลิงเฉิงประธานกรรมการบริหารเจ้าเหมือนจิงเจียอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปค่ะที่ล่าสุดนำผลิตภัณฑ์มาร่วมออกบูธในงานมียามิวตี้อาเซียนแบงคอก2018ณเมืองทองธานีค่ะงานนี้ถือเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยสำหรับผลิตภัณฑ์ของ JNQ มีสารสกัดจากธรรมชาติค่ะผสานกับศาสตร์ทางการแพทย์และมุ่งมั่นที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยตอบโจทย์ในการดูแลและบำรุงผิวของคนไทยค่ะและคนเอเชียด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่ดีที่สุดนอกจากนี้ภายในงานยังได้สาวสวยเซ็กซี่สุดปังเอมี่อมรวรรณพร้อมเหล่าทีมนายแบบสุดฮอตระดับโลกค่ะมาร่วมสร้างสีสันภายในบูธ JNQ Jo Mae Queen อีกด้วยค่ะ这个要不从给我们这个帅总，明帅来介绍一下。这个因为我们在这一块的部门呢、啊，有专门的人在负责。เขาบอกว่ามันมีคนที่แบบว่าเป็นทางด้านผู้เชี่ยวชาญโดยตรงอะค่ะจากไต้หวันคือเป็นซวยจงจะเชิญเขาเข้ามาให้เป็นคนสัมภาษณ์จะดีกว่าค่ะ因为泰国这个市场的生态呢我还没有尝试过然后在很多国家都已经尝试过了那我觉得泰国是一个经济起飞的一个很不错的一个市场然后我们想把我们的商品呢带到这个泰国带给塑造更多的美女泰国美女ก็คือว่าเขาต้องการที่จะเอาแบรนด์นะคะเขามาเปิดในไทยเพื่อจะว่าเป็นเครื่องสำอางที่ว่ามีคุณภาพนะคะแล้วก็จะสามารถทำให้ผู้หญิงทุกคนสวยได้ค่ะจริงๆก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเรียกได้ว่าคือจริงๆอ่ะเอาตรงๆก็คือเราทำหน้ามาใหม่ด้วยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้มาร่วมในงานนี้เอมี่ก็รู้สึกว่าดีใจมากค่ะและอีกอย่างนึงอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของทางประเทศจีนเนี่ยนะคะหรือไต้หวันเนี่ยนะคะก็เอมี่เชื่อในถึงในคุณภาพเพราะว่าเรื่องสารพวกแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยคือยังไงก็ไม่มีแน่ๆทุกอย่างเป็นเฮิร์บเป็นสมุนไพรหมดเลยก็ดีใจมากค่ะที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะก็จริงๆก็บอกเคยเจียงไทโก้ฮั่วอี้เตียนเตียนเหรอก็จริงๆพูดได้นิดหน่อยค่ะก็ถ้าเกิดว่าเอมี่ได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะก็จริงๆก็จะไปเรียนภาษาจีนแล้วก็อยากให้ตัวเองเก่งมากกว่านี้แล้วก็จะได้ช่วยเขาพัฒนาแบรนด์ให้ดีขึ้นค่ะ